สิบนิ้วประนมมาละโยมแล้วก้มลงกราบเสียงเนาะขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาสาธุให้เสียงกังวานหวานแววดังมีมนตราญาติโยมที่มาศรัทธานิมนต์สาธุสาธุกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานแถวเมืองพิจิตรได้โปรดสักนิดขอให้ลุ่มลงสาธุวอนหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกใครไม่มาให้งงกราบหลวงปู่คงลงน้ำจังงังสาธุสาธุสุรพลรูปร่างไม่หล่อถ่อมตัวพรต่อหลวงปู่สุขแน่ขอให้ช่วยลูกจงมีมนต์คลังให้ช่วยลูกได้มีมนต์คลังวอนสมเด็จโตวัดพรหมลังสีที่วัดละคังเสกสรรให้ดังกังวานสักทีสาธุสาธุสิบนิ้วประนมแล้วก้มลงกราบแอบบาทพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวอนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เป็นไงปลอดมาถือว่าเสียงดีช่วยดลเป็นไงเป็นไงญาติโยมที่มาวัดบางภาษีทุกคนเป็นไงเป็นไงกลับไปให้โชคดีเหน็ดเหนื่อยจริงนาชีวิตของพระหลังไม้อาจารย์สมเกียรติสมเกียรติขึ้นเหนืออีสานกลางใต้ถือไม้รองเทศทั่วแดนไปมาหมดแล้วดวงดีดังเด่นโยมรักศรัทธาแน่นแฟนดวงดับลับลงชั่วเล่นญาติโยมยิ่งชายไม่มองเป็นงานเส้นเหนื่อยกายาเมื่อการเวลาหมุนไปอยากจะเลิกเทศให้ได้มาทำไมใจพระยังไปปอมาพบโยมเมื่อไรเป็นไงใจอยากคว้าไม่มารองหัวใจของพระสี่ห้องยังห่วงพี่น้องนี่เองสาธุโยมเจ้าศรัทธาของโยมยิ่งใหญ่โยมยิ่งใหญ่แลเทศของไทยอยู่ในยุคที่วังเวนาป้าลุงช่วยพยุงอย่าให้ควางเคว้ช่วยเชียร์ถึงร้องไม่เก่งหวังเป็นนักเทศในดวงใจ
ถึงเหนื่อยยอมตรมเพื่อยอมทุกคนทั่วลาเป็นงามร่วมแรงร่วมใจศรัทธาวอนมาโยมด้วยใจจริงใจไม่มันสืบสานงานเทศต่อไปศรัทธาโยมวัดบางภาษียิ่งใหญ่เป็นไงเป็นไงฉันขอไว้ชัยขอให้โชคดีสาธุสาธุพรสุนทรสวัสดิ์น่าจะขอโอกาสกล่าวคำคาถาจงน้อมมโนรับโมทนาญาติโยมที่มาฟังเทศน์ท่านโยมได้อบรมโอ้เงงเป็นไงเป็นไงยอมได้พบร่มมณีบอมมาปัญญาวันมาฆะบูชาญาติยอมทุกท่านโปรดจองตั้งจิตนาคิดวิจารไปตามสามชั้นเทศนาโอ้งงเนื้อเนื้อเนื้อเอาเนื้อบ้างเฮ้ถ้านิ่งๆไม่ได้เลยไปตามเนื้อธรรมมาเทศนาสุดสู้สังลพเตปัญญาสุดสู้สังลพเตปัญญาโปรดตั้งใจฟังกันนะต้องคุณในโยมจางฟังให้โยมทุกท่านหลงเมามัวเขาเย้าเขายั่วให้เราหวังเพราะลืมพ่อลืมแม่ลืมพ่อเตือนหายสำนึกรู้สึกในตนจะได้เลิกกังวลจากกามคุณเกิดปัญญาโอ้โหสององค์นี้ไม่พอเคี้ยวเนี่ยแม่ขยำหน้าดูเนี่ยเอ้ยเกิดปัญญาคนคว้าความจริงมันมีแต่สิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานไว้เป็นต้นทุนมาละบาปสร้างบุญจิตเราก็เบิกบานอย่ามัวลงพะวงแต่โลกอย่ามัวลงพะวงแต่โลกสุขแล้วกับโศกไม่เป็นแก่นสารเวลาจะเมาก็ขอให้พ่อประมาณจงมันวิจารณ์ไปตามความจริงเกิดมาทุกคนต้องตายไม่ว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงยาจกราชายเก่ง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 ยาจกราชายาประวิงล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่จีรสมบัติ
บรมมาจากและมีเกียรติศักดิ์และความมั่งคั่งก็ไม่อาจซื้อหรือว่าจ้างองค์พระมัทจุรังทันไม่รอเวลาถึงคราวเรามุ่ยโอ้โอ้งงอยถึงคราวเรามุ่ยใครจะช่วยเราได้ต่อให้โยมหนีไปอยู่บนสวรรค์จำเป็นพลัดพรากลงมาจากวิมานพระยมมาบานไม่รับสินบนถึงคราวต้องตายแน่เพราะอยากแก้ยังไม่มีตายแน่เรานี้กันไปไม่พ้นถึงเป็นราชาถึงเป็นราชามหาโจรต้องทิ้งกายสกลสู่เชิงตะกอนสาธกยกขึ้นมาอ้างที่สาธกยกขึ้นมาอ้างกลัวโยมที่นั่งฟังวันนี้จะเอาพระได้มาเทศให้โยมบรรเทาให้ยอมหยุดเงาในโลกโลกีโลกีสมบัติต้องขาดใกล้ใจเมื่อตัวเราตายไม่มีอะไรก็เลยสักอย่างลาภยศเงินทองเป็นของกลางกลางไม่มีอะไรสักอย่างจะติดกายเรามาเปล่าไปเปล่าจะเฝ้าเอาอะไรเงินทองเอาไปไม่ได้รอกโยมจังมันปลงมันวางในเรื่องสังขารราทรัพย์สินมีค่าต้องเว้นคืนเงินบาทสุดท้ายที่เขาเอาใส่ปากสับเปลือกเขายังควักไม่ยอมให้กลืนมานึกดูแล้วช่างหน้าคมคืออื่นก็มีเพียงผ้าสองพื้นที่ปกปิดร่างกายเงยสาธุสาธุสาธุอย่ามีเงินบางคนเสวยสุขกันจนลืมวัดยามอัตคัดวัดอยู่ไหนไกลแสนไกลเราก็ไปหายามบางคนสุขสบายเดินผ่านวัดไม่ชายมองแม้แต่หางตาโยมยามกุมอุลาดันโดนหาวัดอยู่ไหนให้ทุกข์เราคลายสาธุโยมอย่าคิดทำบุญสร้างกุศลก็อีตอนที่เรามีทุกข์อีตอนที่เรามีประสบเคราะห์กรรมอ๋อแต่ยามมีชีวิตเป็นไงโยมจงหมั่นสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีของคุณโยมให้ติดเป็นนิสัยเหมือนกับวันนี้วันนี้วันมาฆบูชาครับทำบุญแล้วโยมจะได้มีเสบียงบุญไว้ยามคุ้มครองที่เรามีเคราะห์มีกรรมที่เราตกต่ำครับแต่ถ้าตรงกันข้ามเป็นยังไงถ้าเราไม่มีเสบียงบุญไว้เลยใครที่ไหนละโยมที่จะช่วยเราได้เขาบอกข้าวใครกินใครก็อิ่มบุญใครทำใครก็ได้ก่อนจะขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเป็นไง
เราต้องมีต้นทุนความดีของคุณโยมไว้ก่อนต้องปลูกของเราเองวันนี้ถามโยมวันมาฆบูชาเนี่ยประวัติพระเดชพระคุณเป็นอย่างไรครับวันมาฆบูชาก็เป็นวันที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยเป็นไงเป็นไงกันเขาบอกว่าเป็นวันที่เกิดขึ้น4อย่างด้วยกัน1ก็พระอรหันต์เนี่ยเขาบอกว่าพระอรหันต์เนี่ย 1,250 รูปเนี่ยมาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายครับและ2ที่มาก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ที่องค์พระตถาคตท่านบวชให้สาธุสาธุด้วยอิทธิภิกขุอุปสัมปทาครับครับครับแล้วก็หลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้ได้9เดือนเป็นไงเป็นไงก็ได้โปรดนะตรัสรู้แล้วก็โปรดพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นครั้งแรกOh. เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวันมาฆบูชาเนี่ยเป็นวันบางท่านก็เรียกวันจตุรงสันนิบาตเพราะจตุแปลว่า4ครับ4เหตุการณ์ด้วยกันวันนี้จะมีพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็สวยที่สุดถึงก็มีพิธีเวียนเทียนไงเล่าครับแต่หัวใจของวันมาฆบูชาก็คือว่าให้ละชั่วสร้างความดีและทำจิตใจให้สงบนี่เจตเป็นจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาเหมือนกับญาติโยมวันนี้มาทำบุญตอนเช้าแล้วก็มีโอกาสฟังธรรมตอนเย็นและกลางคืนก็มีโอกาสได้เวียนเทียนเหมือนวันนี้ต้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความคารวะกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระครูโสพลกิจวิบูลหรือว่าหลวงพ่อสุรพลอ้าวเหรอสุรพโลครับเสืองามเอี่ยมเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลบางภาษีจะเทศอะไรต้องดูด้วยนะวันนี้เจ้าภาพเทศมหาชาติคือคุณโยมธีรพงศ์คุณโยมทวายจุนวงสวัสดิ์และคุณโยมปกรณ์คุณโยมอารีรัตน์จุนวงสวัสดิ์คุณโยมอัครพัฒน์โชติอนันต์รัชกุลแล้วก็คุณโยมจีละอ่อนบุญนาคครอบครัวและคุณแม่เทียมสีอ่อนรอดวินิจกับโยมวิไลลักษณ์คู่กุมารนี่เขาเป็นเจ้าภาพใหญ่เลยนะและประสานงานโดยคุณโยมนัทวนันธนพัฒน์ปภาวิทย์หรือว่าคุณโยมพศครับวันนี้ก็มีโอกาสได้จัดงานของวัดบางภาษีปีทุกปีมหาตุยนุยกับมหาสมเกียรติก็มาทุกปีครับสลับสับเปลี่ยนกันมาวันนี้เลยเอาพระครูแก่ๆมามั่งองค์นึงโอ้ยวันนี้เอาพระนักเทศอดีตนักร้องชื่อดังเจ้าของผลงานเพลงหลงทางรักโยมครับแล้วก็มาก่อนทำขวัญคู่กับทศพลหิมพานต์เทศทนายทำไมถึงแปลเปลี่ยนมาเป็นนุ่งเหลืองห่มเหลืองทำไมทำขวัญอยู่กับทศพลหิมพานต์ทะเลาะกันเรื่องหน่อยเดียวเรื่องอะไรแย่งมาม่ากันกินไม่น่าแย่งล็อกมาม่าแล้วก็ถามต่อไปว่าทำไมหลวงพ่อเฉลาถึงบวชเนี่ยอ้าวเขาบวชเพื่ออานิสงส์บวชให้ในหลวงถวายให้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลบางภาษีเนี่ยเป็นไงกำลังหารายได้สมทบทุนสร้างอุโบสถนี่สิสำคัญครับมีโอกาสฝากธนาคารบุญไว้ฝากกันไว้ซะนะเหมือนกับผมตอนนี้เป็นไงนะมีที่อยู่70ไร่เทศไปบ้างเรียไรเขาบ้างก็ได้ที่มา70ไร่เอาไปไหนสร้างบ้านพักให้คนชรา109หลัง30ล้านด้วยกันนี่ทำให้บ้านพักให้คนแก่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดญาติโยมไร่ที่อยู่อาศัยลืมลูกไม่เลี้ยงก็นึกถึงไม่ออกบอกไม่ได้ก็นู่นเลยโยมตรงไปบางระกำอย่าไปเลยโยมไม่อะขี้เกียจไปเหม็นขี้นกไม่มีแล้วนกปลาอังคนแก่กินไปหมดแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอจะมาอยู่เหมือนกับวันนี้ก็หมั่นสะหมั่นสมหมั่นสร้างเข้าไว้เอามีโอกาสพนมมือไหว้พระตอนเป็นไหว้กันซะเป็นไงดีกว่าเขาจับให้เราไหว้มหาสมเกียรติว่าไงมีโอกาสเดินมาวัดตอนเป็นมากันซะนะโยมดีกว่าเขาหามเราเข้ามาดีกว่าเยอะแยะเลยบางคนสังเกตดูอาตมาบอกบ่อยๆบางทีมัวผัดวันประกันทุ่งครับเขาชวนไปวัดกันแต่ละทีเนาะไปวัดกันเถอะนั่นตอบก็ชื่นใจเลยกูจะไปยังไงแล้วทำไมไอ้คนเล็กกับไอ้คนน้อยกูยังไม่โตเลยวะให้ลูกกูโตก่อนเป็นห่วงลูกหัวผัดวันประกันทุ่ง
ราหุลังชาตังเนี่ยนะห่วงเกิดขึ้นแล้วเขาจับไปอีกทีมัตตสังอยู่ในโรงละโยมครับมาวัดตอนเป็นยังเห็นอะไรอะไรแต่ถ้ามาวัดตอนตายอะไรอะไรโยมก็ไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะวันนี้โยมมาไหว้พระโยมขออะไรกันบ้างขออะไรเล่าวันมาฆบูชาบ่งบอกวันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในโยมนี่กราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์โยมได้อะไรกันบ้างได้อะไรเขามีตำรานะตำราว่าเขาบอกการกราบพระพุทธขอให้ช่วยหยุดในความโลภที่เกิดในใจเราครับการกราบพระธรรมขอให้ช่วยดับความโกรธที่เผาไหม้ในใจเราอย่างนั้นการกราบพระสงฆ์ขอให้หยุดความหลงความงมงายวันนี้โยมมีโอกาสได้มากราบพระรัตนตรัยได้มามีโอกาสมาเวียนเทียนครับบ่งบอกของคนมีบุญบ่งบอกของคนคนดีบ่งบอกว่าวันนี้ดูคนดีให้ดูที่การกระทำดูผู้นำให้ดูผู้เสียสละนั่นนั่นนั่นวันนี้ถามโยมเจ้เป็นยังไงไม่ต้องอะไรมากหรอกครับสังเกตดูมีวัยรุ่นมันใส่บาตรมีวัยรุ่นมันเดินมาวีนเวียนเทียนมาทำบุญในวัดมั้งหมอก็เห็นปลาโป่งกันอยู่เมื่อกี้เนี่ยมีไปเหอะทำไมตาบใดมอเตอร์ไซค์ไม่แหกโค้งลาหูไม่เข้าแทรกพระไม่ได้กินหรอกโอ้ยากเหมือนกันเนาะทุกวันนี้พระจะได้กินก็คือจากรุ่นโยมที่มานั่งฟังเทศทั้งนั้นแล้วอ๋อเนี่ยรุ่นเนี้ยนะอ้าวรุ่นนี้เขาเรียกว่าหมดแรงทำชั่วแล้วโยมไม่ใช่หรอกเป็นไงเป็นไงมีศรัทธาคนจะเข้าวัดเนี่ยเขาบอกมีสาเหตุอยู่ยังไงยังไงเข้าวัดเนี่ยนะอย่างนั้นบางคนก็เข้ามาดูหมอขอหวยนั่นเชียวเนี่ยปากอะมาอาบน้ำมนต์มาลดน้ำมนต์มาดูหมอขอหวยได้โยมครับเหมือนวันนี้ฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกวันนี้มหาชาติเป็นบุญใหญ่ครับมีโอกาสโยมจะได้ทันศาสนาพระศรีอริยะเมตตาโอ้นี่สำคัญศาสนาเบื้องหน้าโน้นในประวัติเนี่ยประเดชพระคุณพระครูปลัดสุรพลเนี่ยถนัดถนัดโอ้นี่ท่านเก่งบอกให้โยมฟังหน่อยสิว่ามีลักษณะอย่างไรไม่รู้ไม่เคยไปเนี่ยปากอะไม่น่านิมนต์มาเลยว่ะเอาก็ไม่เคยไปอ่ะเอาก็พระเดชพระคุณศึกษามานะอ๋อเขาบอกว่าศาสนาพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยเราไม่ต้องไปทำมาให้เหนื่อยแล้วไม่ทำมาหากินให้เหนื่อยเป็นไงอยากได้อะไรก็ไปสอยเอาเอาไปสอยที่ไหนเอามีต้นกระปะพึกไงโอ้อยากได้อยากได้เงินสอยมาอยากได้ทองสอยมาอยากได้รถสอยมาอยากได้บ้านสอยมาอยากได้เมียเนี่ยโทษฉันไม่ได้เด้อทำไมสอยสอยสอยมหังเวทสันดรชาดกวันนี้จะหยิบมายก 1,000 คันทางแต่งเป็นร้อยกลองทำนองนานาด้วยถ้อยลีลาลำพึงลำพันถ้าผิดพลาดพลั้งไปต้องขออภัยคุณโยมที่นี่เทศวันนี้ก็นับว่าดีแล้วท่านเปรียบนักเทศรุ่นเก่าที่เขาเคยเทศกันคนล่างชั้นรุ่นนั้นรุ่นครูเสียงแหล่เสียงร้องไม่คร่องไม่เคร่งบางครั้งต้องตะเบงเสียจนแสบแก้วหูออกท่าออกทางบางอย่างไม่น่าดูอยากโยมรับรู้อยากเทศกันให้ดีถึงแบบบทของตัวละครเรื่องเวทสันดอนก็มีอยู่หลายหน้าที่บทเจ้าบทนายไว้ท่าไว้ทีกันหาชาลีต้องน่ารักน่าชมพรานเจตบุตรนสุดแข็งกล้าวเหนียวธนูหนาวมาเอากันคมแต่เป็นพานป่าเอ้ยปัญญาโง่งมชูชกหลอกตมว่าเป็นทูตไทยอัดจุดตะลือสีไม่มีฤทธิ์ท่าจำพรรษาในป่าใหญ่ถูกเข้าโชดชกก
โกหกเรื่องใจหลอกเอาได้กระทั่งลวงตาลือสีจึงพาอีตาชูชกลำบุกดงบุกรกละมุงเดินเข้าป่าชมนกชมไม้ในพนาข้าวชราก็เดินตามไปส่วนในการมัดสีต้องมีลีลาพระพิเทศนี่นาต้องเสียงใสใสพระเวทสันดอนเก่ง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 พระเวทสันดอนต้องอ่อนละมุนละไม่ละ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 ลมใจแด่สาธุชนวันนี้แหละนะคุณโยมจางวันนี้ฟังเทศมีเหตุจำนงโยมจางเป็นไงเป็นไงมีเหตุจำนงอย่าลืมลงเลยนะโยมนางใช่ใช่พระเวทสันดอนอานิสงส์นานาอาริยะนานาพระศรีรัตนตรัยในพระบาลีคำพีกล่าวไว้ในชาติสุดท้ายของพระเวทสันดอนองค์ชินนาศีที่ได้กล่าวสอนจะเล่เป็นกลอนให้ฟังในตอนต่อไปพุทธสดีมเหสีมัคควานละพุทธสดีมเหสีมัคควานก่อนจะดับคันสิ้นชีพตักใสนางรับเอาพรจากพระอินทร์ไปแล้วนางก็ได้จุติลงมาพรทั้งสิบประการของท่านอินองค์ก็สมประสงค์สมดังปรารถนาท่านนางได้เกิดมาเป็นบุตรมัทราชราชาจนประชันนาสาได้16ปีแล้วอภิเษกกับพระเจ้ากรุงสันชัยและนางนี่ได้เป็นมเหสีอยู่มาไม่นานนางตั้งหน้าพี่พระพุทธสดีให้แสนปรีดาใกล้กำหนดทวนทอดสมาร์ทเมื่อไกลกำหนดทวนทอดสมาร์ทนางขอประพาสเยี่ยมเหล่าวงศาเจ้ากุงสันชัยให้พระชายาเสด็จนาไปหาบิดาท่านใดมาถึงตรอกซอกซอยพ่อข้าปวดขับพาจนทนไม่ไหวจึงคลอดบุตรออกมาเป็นชายตั้งชื่อให้นามเวทสันดอนต่อมาพระเจริญวัยอยู่ต่อมาพระเจริญวัยบิดาก็ให้มีคู่เคียงมอนแต่งกับนางมัดสีแม่สีอรชรตั้งอุทรสมดังหังหรือไทยกำเนิดโอรสหน้าสวยสดผ่องสีมีนามว่าชาลีผู้งามผ่องใสอยู่มาไม่นานนะประมาณเท่าไรมัดสีจึงได้คลอดบุตรอีกครั้งเป็นคนที่สองรองพระชาลีกำเนิดบุตรีชื่อว่าแก้วกันหางเป็นที่รักใครในพระบิดาพระเจ้าปู่เจ้ายาก็แสนยินดีจะกล่าวถึงเรื่องเมืองกลิงขราชแสนอนาถบ้านเมืองแห่งนี้อดอยากปากแห้งภัยแล้งราวี
ฝนฟ้าไม่มีก็ที่จะตกลงมาฝ่ายเจ้าเมืองกะลิงขลาดจึงให้อมาตย์ทั้งแปดนี้นาไปขอช่างพายปัจจัยยนากับองค์ราชาพระเจ้าเวสสันดรอมาตย์รับคำตามพระบัญชาเดินมุ่งหน้าอุราเร่งร้อนถึงสี่พี่สุรีร้อนร้อนจึงได้พักนอนเสียก่อนหนึ่งคืนตกถึงตอนเกก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 พอตกถึงตอนพระเวสสันดรให้ทานพรามแปดคนนั้นพากันลุกขึ้นวันนี้เรื่องน้องพอขวัญยืนพระเวสสันดรผู้ชื่นในทางทานขอทานช้างที่ตั้งใจมายกมือวันพาสรรเสริญพระสารณพระเวสก็ให้ช่างไปเป็นฐานนะจึงได้เกิดการโกลาหลวุ่นวายจึงวุ่นวายทั้งเราผู้คนชาวพลและเมืองต่างก็เคนเครื่องพากันขับไล่ชวนกันไปเฝ้าพระเจ้ากรุงสันชัยถ้าคืนปล่อยไว้เดี๋ยวภัยจะมีให้ประหารชีวิตภายในเจ็ดวันถ้าคืนปล่อยเอาไว้นานบ้านเมืองเรานี้คงจะวอดวายทั่วทั้งสี่พี่พระองค์นี้จงประหารเร็วไว้ไหว้เจ้าเมืองนครสี่พี่กลัวพระเวทนี้เจ็บจะตักใสจึงกล่าวขอโทษท่านปลอดอภัยจำเราจะให้ลูกไปเสียจากวังต้องมีบัญชาหาเวทจันดอนลูกเอ๋ยแรมรอนอย่าได้คืนหลังความผิดร้ายแรงแสลงเวียงวังลูกเอ๋ยอย่าชังในพระบิดาตายพุทธสดิงให้แสนอาดูนจึงเข้ากราบทูลยกโทษเถิดนางจะขับลูกไปใหญ่ให้ไปทรมาทั้งพิษไข่ในป่าจะเปรอะเปื้อนไปองค์สันชัยจึงได้กล่าวชี้แม่พุทธสดีก็พี่จะทำชนายพี่เป็นกษัตริย์เมื่อตรัสออกไปกลับคำมาไม่ได้หลอกน้องยาพระเวสสันดรทรงรู้ดีความผิดครั้งนี้ร้ายแรงหนักหนาบอกมัดสี่พี่นี้ต้องราขอน้องแก้วตาจงรักษาตัวสาธุมัดสีสีสมอนฟังสุนทรพระพีทานทูลสนองสองกุมารนิทนางตื่นตันในใจตัวทูลกระหม่อมของมัดสีขอตามพระเวสสันดรไปอยู่เขาวงกตหลังจากโดนไล่เห็นแต่ผัวจะทุกข์ยาก
ไม่กลัวอยู่กลับหัวเพียงลำพังหวงไปไหนไปด้วยยามเจ็บป่วยช่วยกันบ้างทั้งโยกย้ายมาประทังคอยระวังไม่ต้องระแวงเมื่อชาวเมืองเขาขับไล่อยู่อย่างไรไรตำแหน่งนี่ไม่พ้นคนกลั่นแกล้งหวาดระแวงเส้นอาวรโอ้ลูกแม่คงเหนื่อยมากแสนอดอยากไม่เหมือนก่อนต้องเสสังเที่ยวสุกสอนจากนครเมื่อถึงคราวทั้งเจ้าพ่อก็ไม่แลทั้งเจ้าแม่ก็พลอยโศกเศร้าจะอยู่อย่างไรอับอายเขาคนปากยาวน้องไม้นิยมมาอันยิ่งไม้โอ้โอ้ยอันยิ่งไม้เมื่อชายจากเห็นมามากมักมักมมถือไปชัวละมัวโสมมต้องทุกข์ระทมมีแต่ขาดทุนอุ้มโลกน้อยจะป่วยจะป่วยน้ำค้างเริ่มเสนอนาถต้องไร้ญาติวงตระกูลทอมัดสีไม่มีบุญกลับต้องมาโดนชื่อไม่ดังมัดสีบอกว่าปากแล้วกินแมลงซะแล้วตรงนี้มัดสีบอกว่าน้องข้าต้องตายถ้าหากน้องไรซึ่งกระหม่อมพวงลำบากเพียงใดละขอติดตามตัวว่างไปอยู่กับพวงกันเพียงลำพังทั้งกันหาชาลีทั้งสององค์นี้มัดสีไม่ห่างจะยากไรเพียงวายที่วังจะขอตั้งใจวังติดตามพี่ไปพออรุณลุงพุ่งรัตสมีกษัตริย์นาทั้งสี่ทูลถวายทรงกลมกราบลาแล้วญาตราเร็ววัยขึ้นรถมาหมายพออรุณรุ่งพุ่งรัตสมีงกษัตริย์ทั้งสี่มาทูลถวายทรงกลมกราบลาแล้วญาตราเร็ววัยขึ้นรถมาหมายสู่ภัยพนาพอพ้นเขตคามมีพรามทั้งสี่มาสันดุกดีขอรถและมาพระเวทก็ให้แล้วรีบไขคลาสเสด็จมุ่งนาสู่ป่าหิมพานบวชเป็นดาบดลันดาปะสิ้นนี้เพศลือสีที่ป่าหิมมัมพานเจ็ดเดือนมีเคลื่อนคลาดเป็นยังไงเป็นยังไงได้เจ็ดเดือน
มีเขื่อนคลาดพี่พศอยู่ไหนหาน้ำมันพืชมาทาหัวพระหน่อยเถอะนี่ถ้าทาหัวพระนะยิ่งติดใหญ่เลยมันแรงมันติดให้ตายหาไปเลยแล้วบวชเป็นฤาษีมีสุขสำราญที่ป่าหิมพานต์ตั้งแต่นั้นมาเข้ากันที่ห่างกันที่ห่างนะเป็นยังไงเป็นยังไงกันที่ห้าไม่อารมณ์ดีจังเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช่แมลงนี่เป็นดอกสตือเอ๊ะดอกสตือทำไมบินได้ล่ะไปแยะเลยนะไอ้เถ่าชะลาตาจูชกเอ้าทางอะไรไอ้เถ่าอะไรอย่างงี้ยกชีพมางี้มั้ยล่ะเอ้าหันไปงุ๊กอ่ะก็ตรงพี่เถ่าก็เขาอะไม่ยอมแก่งไงเล่าคุยไปคุยมาไอ้เท่าก็67แล้วอ่ะเป็นไรล่ะ67ก็แก่ไม่ใช่ว่าหลวงพี่ผมหมายถึงชูชกว่าไอ้เท่าชะลาตาชูชกเนี่ยหลังจากขอทานได้เงิน100ก็หาปณะแล้วเป็นอย่างไรหลังจากนั้นก็ไปฝากธนาคารกรุงเทพไว้ปากดีสมัยโน้นมันมีธนาคารไงเราเอาไปฝากไอ้เกอเพื่อนเก่าสมเกียรติไว้พินทุกกับพามละมณีครับเออไอ้นายเป็นยังไงมาต้องเกียรติเป็นไงเป็นไงฝากแล้วก็ลงเรือนขอทานเรื่อยไปหายไปตั้งหลายปี2ปรามนาปรามณีนึกว่าชูชกตายก็เอาเงินเอาทองไปใช้จ่ายจนหมดสิ้นพอใช้เงินหมดแล้วด้วยความจนยากชูชกละล้าละลังกลับมาก้นไม่ทันกระทั่งว่าก็จึงได้ทวงเอาเงินเอาทองโอ้ยทำอะไรไม่ถูกบอกอะไรไม่ได้เงินทองใช้ไปหมดแล้วก็เลยได้ยกลูกสาวให้เท่าชะลาตาชูชกไปเป็นเมียชูชกเลยโชคดีได้มิตรดาไปเป็นเมียพาอยู่ที่บ้านทุนวิทย์ติดเนื่องกับเมืองกลิงกราชบุรีนั่นแหละไปอยู่ได้ไม่นานนั้นมิตรดาไมเดียก็โดนลุมด่าว่าไปทั่วเพราะว่านางนั้นดูแลบริบทชูชกเป็นอย่างดีเพราะคิดว่าชูชกนั้นเป็นเหมือนพ่อแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเหมือนผัวคิดว่าชูชกเป็นเหมือนพ่อใช่ๆบริบทพัดวีชูชกเป็นอย่างดีเรือน3น้ํา4ประเพณีนิยมเรียกว่าพ่อแม่ก็สอนมาดีไงไม่ขาดตกบกพร่องข้าวตําน้ําตักผักหาข้าวหุงมุ้งกลางทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยบกไม่เคยพร่องอย่างนั้นอย่างนั้นทําให้พราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาอิจฉานางอมิตรดาครับครับพากันไปตบตีอมิตรดาที่ท่าน้ําท่าน้ําที่ไหนก็ไม่รู้ท่าน้ําที่ไหนมาอาจารย์พระครูสุรพลท่าน้ำเมืองนนท์แค่ปากแค่ปากแค่มาถึงนครปฐมแล้วยังจับอะไรเล่าก็มาถามถึงเรื่องท่าผมกำลังนึกถึงอ๋อท่าน้ำเมืองนนท์ผมกำลังถึงแมงปออยู่ไงเสร็จแล้วพามก็เอาไปให้ผมร้องต่ออีกพอแล้วพอแล้วตบตีอมิตรดาที่ท่าน้ำจนเปียกปอนและทางคณะกรรมการก็ขอต้อนรับท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอกับคุณนายท่านเดินทางมาถึงแล้วครับสาธุคุณนายแล้วก็ท่านนายอำเภอบางเลนของเราวันนี้แล้วก็มีพ่อบ้านที่ดีแม่อยากจะย้ายจากบางละกำมาอยู่บางเลนจังเลยแน่แน่แน่คนละบางงั้นเชียวงั้นเชียวคนละบางครับไอ้เท่าชะลาตาชูชกก็หลังจากอมิตรดาโดนรับใช้ก็เดินทางไปกันที่6พบพานเจตบุตรครับผู้รักษาประตูป่าอย่างนั้นอย่างนั้นพานเจตบุตรเห็นไอ้เท่าชลาตาชูชกเงื้อหน้าไม้หมายจะยิงใช่กลัวจะมารบกวนพระเวสสันดรอย่างนั้นไอ้เท่าชลาตาชูชกเนี่ยคิดด้วยกลอุบายด้วยความฉลาดคนมันฉลาดบอกว่านี่ๆๆอะไรอะไรไหนพานเจตบุตรอยู่แต่ในป่างงๆไงไม่รู้ไม่รู้ว่าที่ไหนถูกกระบอกอาหารตะเบียงอมิตรดาจัดหาไว้ให้ครับครับนี่ๆๆนี่พ่อพานนี่เป็นพระราชสารก็พระเจ้ากรุงสันชัยมาอภัยโทษแต่พระเวสสันดรพานเจตบุตรหลงเชื่อหลงเชื่อเลยชี้บอกค้นทางให้ไปพบพระอจุตฤาษีนั่นๆๆพระพระจุตฤาษีเนี่ยจริงๆมียานแล้วล่ะอ๋อมีฌานอยู่แล้วรู้แล้วว่าพระชูชกเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรลักษณะอย่างนี้คงไม่ใช่ครับครับแต่เป็นยังไงเป็นยังไงน่ะเขาเรียกว่าไม่ไปสอดอ๋อไม่ไปขวางใช่ใช่ก็ให้พ่อชูชกเนี่ยพักหนึ่งคืนให้พักลุงสางเชื้อฌานพันฉันผลไม้อันโอชารสเสร็จแล้วชี้บอกขนทางเห็นช่อฟ้าอยู่ละลีละลิบอ่ะอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ที่รีบไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเขาจะได้เปิดงานใช่ๆๆเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้ย้อนกล่าวถึงพระเวสสันดรอยู่ที่พระอาสมครับมหังเวสสันดรพนมมือรับอธิสงฆ์นะโยมนะ
มหาเวทสันดรมหาเวทสันดรมหาเวทสันดรไม่ได้ฟังนานของเก่าของเก่าฟังต่อไปหักลิ้นช้างไม่ที่รีบไม่ใช่แล้วกลัวเดี๋ยวเขาจะทำพิธีเชิญรับอานิสงส์บุญกุศลมงคลการบุญประเวทวิเศษสารมหาทานบารมีโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเป็นเชื้อสายเจ้าธานีปิโยรสพุทธดีพร้อมผู้มีเท้าสันชัยมหาเวสสันดร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 ประสูตรกลางตลาดมหาชาติมหาชัยเพราะวางตั้งหาไทยแต่ยาวไว้ไฟโพธิญาณบริจาคทุกสิ่งสัตว์เสื้อผ้าแผ่พันทรัพย์สริงคารเลือดเนื้อให้เป็นทานแม้แต่ชีวิตดวงตาดวงใจมหาเวสสันดร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 มาขอช้างมงคลผู้วดลพระเวทก็ให้ชาวเมืองเครื่องแขนใจต้องขับไล่จากภาราพระมิ่งเมมัตสีทั้งชาลีและกันหางมาอยู่นอกภาราชีวาวงกฎหมดอะไรองค์สมเด็จพระเวทสันดรต้องกลับนครเมื่อตอนคลี่คลายวังโพธิญาณครั้งยิ่งใหญ่พระย่อมได้ไม่อาดูนมหาเวทสันดร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 ไม่เคยบ่นทนลำบากแม่ยศศักดิ์ต้องเสื่อมสูญหนักเบาหวังผลบุญสร้างสมดุลคุณความดีมหาหลับลองดอนมหาเวสสันดรจะขอเริ่มหลับเริ่มเรื่องยอมอย่าพึ่งเคืองนั่งคอนเป็นไงส่งน้ำใจเด็ดองค์พระเวสสันดรต้องจากมันจะถอนทินที่เยื้องพระบาทเก้าสู่เขาวงกฎทิ้งเรื่องทั้งหมดมัวมองมาอยู่กับมัดสีลูกนี้ทั้งสองไม่เคยคุ้นคองสุขีมาอยู่กลางดงพงไพรความหวังอยู่ในใจนั้นไม่เคยโยกโยกหวังโพธิญาณบริจาคและเป็นทานและทวนทีละมุนละไมใจหมายมาละมุนละไมใจหมายมา
หวังผลแห่งบารมีสาธุสาธุสาธุพระเวสสันดรหวังพระโพธิบารมีหวังพระโพธิญาณพระเวสสันดรอยู่ที่พระอาสมพระนางมัตสีชาลีกันหาในค่ำคืนนั้นอยู่ที่บรรณศาลาทุกวันผ่านมาพระนางมัตสียามที่ลูกชาลีกันหาหิวแม่ก็จะคอยป้อนยามที่ลูกชาลีกันหาจะนอนแม่ก็คอยกล่อมเช่นเดียวกับค่ำคืนนี้ก่อนที่ลูกรักชาลีกันหาทั้งสองจะหลับพระนางมัตสีจึงได้กล่อมลูกรักชาลีกันหาทั้งสองเมื่อพระนางมัตสีกล่อมลูกรักชาลีกันหาทั้งสองหลับสนิทแล้วเป็นเพราะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเข้าป่าหาผลไม้ให้ลูกชาลีกันหาได้เสวยทำให้พนางมัตสีเผลอหลับตามทะลูกชาลีกันหาทั้งสองไปขณะที่พนางมัตสีหลับไปนั้นจึงเกิดสุบินนิมิตฝันผิดประหลาดในเชิงละมกธรรมขึ้นมาว่าระติงมิงมัดสีราตรีนานเกิดบันดาลอาเพศเหตุสังหรฝันว่ามีเท่าชลามุ่งหน้าจรมาพักนอนเหนือคบไม้ไกลสาลาหรือจะเป็นเวรกรรมมาจำพลากจากลูกรักชาลีและกันหาฝืนพระทัยหลับสนิทนิ่งนิทราขวัญผวากายสั่นวันเออพระไทยสะดุ้งองค์พิกไหลดังใครผักประหลาดนักจะเกิดเข็นเป็นชนายหรือจะเกิดเหตุเพศพันประการใดฝืนพระไทยหลับสนิทนิมิตเนื้อพันว้ายพระนางมัตสีฝันผิดประหลาดลามกธรรมมีชายรูปร่างสูงใหญ่เติบโตดำล่ำสันถือดาบถีบทวารมาประตูเสร็จแล้วก็ตัดแขนซ้ายย้ายมาตัดแขนขวาปั๊บดวงตาผ่านล่วงเอาดวงใจพระนางมัตสีไปในลักษณะฝันมิพระนางไม่ได้โต้เถียงแต่ประการใดสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมารู้ว่ากายายังปรากฏกำหนดแน่วดิมิตรอัศจรรย์จิตจริงเกียวสิวาหากว่าอยู่ในรั้วในวังป่านี้ลุ่งแจ้งแสงทองคงจะไปหาปุโรหิตยังมีโหนตำนายทายทักใช่แต่นี่อยู่ในกลางป่าเช่นนี้พระนางมัตสีจะหาใครทำนายทายทักได้เล่านอกจากองค์ภูมิพระเจเวสสันดรองค์เดียวเท่านั้นพระนางมัตสีเห็นลูกรักชาลีกันหาทั้งสองหลับสนิทพระนางมัตสีเลี่ยงลงจากบรรณศาลาไปหาพระเวสสันดรเพื่อให้พระเวสสันดรทำนายทายทักพระเวสสันดรเมื่อได้ฟังพระนางมัตสีได้เล่าความฝันรู้ได้พระโพธิญาณแล้วว่าในวันรุ่งพรุ่งนี้จะต้องมีเท่าปฏิคาหกยาจกเห็นใจเดินทางมาขอลูกรักชาลีกันหาไปเป็นทาสหลับใช้ฉะนั้นเลยถ้าบอกความจริงกับพระนางมัตสีไปหรือจะได้พระโพธิญาณพระนางพระเวสสันดรจึงแกล้งปลอบประโลมพระนางมัตสีให้หายความกังวลจากความฝันว่าต้นเหตุแห่งความฝันจะมี4อย่างด้วยกันมัตสีเอ๋ยธาตุวิปริตจิตอาวรเทพสังหรณ์4กัมบันดาลฝันร้ายจะกลายเป็นดีมัตสีอย่าวิตกกังวลในความฝันไปเลยพระนางมัตสีกลับไปยังมรณศาลาหาได้ข่มตาหลับลงไม่จนเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนพันอรุณแสงทองขึ้นจับขอบฟ้าพระนางมัตสีปลุกลูกรักชาลีกันหาไปเฝ้าฝากต่อองค์ภูมิพระเจเวสสันดรเสร็จแล้วคว้าหาบคานใส่พระอังสามุ่งหน้าสู่ป่าหิมพานต์อยู่ทางนี้ย้อนกล่าวถึงไอ้เฒ่าชลาตาชูชกเมื่อรู้ว่าพระนางมัตสีเข้าป่าประมายแล้วไอ้เฒ่าใจแก้วจึงปีนลงจากช่องอ้อนผามุ่งหน้าสู่อาสมพระบรมเวสสันดรเพื่อทูลขอสองกุมารในคราวละครั้งนั้นจะกล่าว
ความไม่ลูกร้องเบาๆก็ได้พอจะมาตายท่านในงานไม่ต้องรีบขนาดนั้นเนาะก็เกรงใจท่านนายอำเภอจะสรุปให้ลงสัก2ทุ่มไงเพราะเดี๋ยวก็จะได้เวียนเทียนครับ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 ท่านทำกิจกรรมความพอไหมลูกพอพอพอตามบาลีมีในคำเพียงกันกุมารนะขอน้ำเปล่าชูชกยาจกขอทานอันนี้ก็มีแต่ว่าฉันไม่ได้ซะแล้วเขามากราบกรานก็องค์พระเวสสันดรว่าแล้วตะเท้าเข้าอันจุรียกมือเลวรีประนมก่อนเข้ามาทูลขอสองนอบังออนจึงได้กล่าวสุนทรกับเท้าไทยเอ้ยข้าแต่องค์ผู้ทรงอาศักดิ์เท่านี้จนในยากนี่ด้วยตั้งใจก็หวังจะมาขอสองพระนอไทยเอาไปเป็นทาสช่วงชัยของแม่อมิตรตันดาฝ่ายพระเวทวิเศษสุดเธอหมายวิ่งมูดในภายหน้ามามีได้วันนับพลันในอุราเมื่อฟังว่าจะเท่าอาทันจึงพันแปลแลดูบุตรนะให้สิ้นสุดในสงสารวันไหนมันน้อยเกิดนักนี่ในมโนพระวังพระโพธิญาณจึงตรัสประทานบุตรทั้งหญิงชายถึงเหลียวชะแงงและห้างกลัวพระบุตราจะหนีไปถึงอยู่กับพ่อเจ้าก็ต้องตายจึงได้คิดเบี่ยงบ่ายยกให้เป็นทานฝ่ายชาลีงและกันหานอกษัตริย์เมื่อได้ฟังตรัสนะพระองค์กล้าจึงชวนกันหานี่ลงสะบวงโดยพลันชูชกเหลียวมองไม่เห็นศอกกันหาชาลีบริพาตตัดพ่อพิสันดรหาว่าพูดจากับกรอกเป็นกษัตริย์ตัดแล้วคืนคำได้อย่างไรพิสันดรบอกรอช้าเกินพ่อพราหมณ์เอ๋ยชาลีกันหาเป็นธรรมดาว่าเยี่ยงสัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นว่าจะมีภัยจึงได้หลบลี้หนีไปพระองค์จึงได้เดินแสวงหากันหาชาลีลุล่วงมาจนถึงสาบโบกรณีเห็นมีรอยเท้าขึ้นแต่ไม่มีรอยเท้าลงพระองค์รู้ในทันทีว่ากันหาชาลีอยู่ในสาสีเป็นแน่แท้จึงได้ตรัสเรียกกันหาชาลีชาลีกันหาเห็นเสด็จพ่อเรียกสองครั้งสามคาก็ไม่เป็นควรขึ้นมากราบขอโทษพระบิดาพระเวสสันดรปลอบพระโอรสทั้งสองพร้อมทั้งชูจูงไปหาชูชกตั้งค่าตัวชาลีเป็นเงิน 1,000 ตำลึงทองกันหาที่นาน้องโคถึกมลึกขี่ช้างม้าวัวควายแก้แหวนเงินทองอย่างละร้อยละร้อยหากมีกษัตริย์เมืองไหนมาไถ่ตัวชาลีกันหาจะเป็นไถ่ไม่เป็นทาสพระเวสสันดรหลังน้ำซีโนทกตกอย่างเนื้อมือพามว่าอีทางทานังผลทานครั้งนี้พนมมือเจ้าค่ะปิยบุตรทานผลทานครั้งนี้ขอให้เราเวสสันดรสำเร็จพระโพธิญาณด้วยเถิด16ชั้นฟ้าพระเวสสันดรหันหลังปิดทวารบานประตูทันใดไอ้เท่าใจแกล้วจูงมือกันหาชลีออกจากประตูป่าไปในกาลครั้งนั้นกันหาเห็นนกร้องสั่งนกเห็นไม้ร้องสั่งไม้
สั่งไปถึง3ไวไม่มัดสี่ย้อนกล่าวในกันมัดสี่90พระคาถาครับครับกล่าวถึงพระนางมัดสี่เก็บผลไม้อยู่ในกลางป่าในคราวครั้งนั้นเป็นไงเกิดอัศจรรย์ผลไม้ที่เคยมีผลก็กลับกลายเป็นดอกดวงเดียรดาษอนาถเนตรครับพระนางมัดสี่ในวันนั้นเก็บผลไม้พอที่จะได้เป็นเดนของสิงสาราสัตว์กลับมาระหว่างทางที่จะมาโดยลูกไหวก็ไม่ใช่เจอสองเสือสามสัตว์เทพยดามาขวางทางที่ทางช่องแคบเพื่อไม่ให้มัดสีตามหาชาลีกันหาจนทันครับเทพยดาเห็นว่าขณะนี้เย็นลงล่ำไรใกล้สนธยาจึงหลีกขนทางให้กับพระนางมัดสีกลับจากป่าในคราวครั้งนั้นกล่าวความไปตามบาลีถึงแม่มัดสีแม่สีสะมอนเมื่อกลับจากป่าพันนาดอนนางบดเนธจรมีจอลันลีมาถึงอาสมสิวาวาดใจนางประหลาดเทพขาดชีวีร้องเรียกกันหาพ่อชานีพระเสาวันนี้ฟังแม่รำพันทุกวันแม่กลับมาถึงซึ่งอาสมแต่ก่อนแม่มาว่าถึงแล้วพาลูกแก้วเคยวิ่งแข่งขันมารับหากแม่อยู่เจจันบังคมคันนี่ประมาณได้พ่อชาลีพลาส่วนแก้วกันหาออดชะออนนางกราบก้มมาบังคมก่อนเฝ้าวิ่งเฝ้าวอนนะเสวยนมเอ๊ะวันนี้ประหลาดใจเป็นเหตุชะไหนนะพ่อสามชมแม่กลับมาถึงพระอาสมนะมิได้เชยชมลูกให้ชื่นใจจะเลี้ยวซ้ายก็เปล่าตาจะเลี้ยวขวาก็เปล่าใจนางมัดสีอาดุลโดยโอ้ยเราโหยหายเที่ยวหาไปรอบบ่อริเวณทางเดินพลางทางกันแสงน้ำประเนตรไหลแดงเป็นแสงเส้นไม่เที่ยงพบประจบเจนรอบบ่อริเวณนะเข้าเวียนวนนะและเห็นหมู่ไม้ตะคุ้มกลุ่มแหลงจะอมนะใครคลายรูปคนนี่นางสาวพระบาทรีบจอรันดอนไอ้ที่เป็นรูปคนหรือก็หายไปจะเลี้ยวซ้ายก็เปล่าตากรรมเอ้ยกรรมของมัดสีกันหาชาลีของแม่หายไปไหนว่าตาเอ้ยตาไม่เอ้ย
มาหลอกฉันได้ทั้งไม้ทั้งตาพระจันทร์เคยทรงเอ้ยผู้ทรงกฎก็มาหายหมดเงียบหนักหนานางสาวบทมาถึงอาสมจึงได้เอ่ยขึ้นมาว่าตรัสได้คำเดียวก็หายเสียงเอียงประกายบ่ายสิงโรเพศพระเนตรหลับหับพระโอษฐ์ลงทันทีสัญญีหุตวานนางมัตสีก็ถึงวิสัญญีสลบลงตรงหน้าพระที่นางนั้นเลจากพระนางมัตสีด้วยความเศร้าโศกคิดถึงลูกสุดประมาณกลับมาถูกผัวดูผัวด่านางอดรนทนไม่ไหวไม่เคยได้เสวยกายอาหารแม้แต่นิดเดียวตั้งแต่เช้าถึงกับสลบล้มลงไปหน้าอาสมบรมเวสสันดรในวันนั้นพระเวสสันดรตกพระทัยครับคิดว่ามัตสีตายมาขยับยอมมาขยับพระวรกายอ๋อไม่เคยต้องกายซึ่งกันและกันตั้ง7เดือน7เดือนแล้วที่ไม่ถูกต้องวันนี้ลืมเลยลืมสิ่งตัวเองวันนี้มาแตะต้องพระวรกายพระนางมัตสีมาขยับเอาน้ำพระชโลมรูปใบหน้าอ๋อเป็นยังไงเป็นยังไงมัตสีฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกที่มัตสีถามเป็นยังไงนะลูกชาลีกันหาไปไหนอ๋อพระเวสสันดรโกหกไม่ได้แล้วครับจำต้องบอกความจริงกับพระนางมัตสีไปว่าเสด็จพี่เนี่ยยกให้เป็นทาสทาสีทาสาก็พระพราหมณ์ชูชกไปซะแล้วเท่านั้นเองเท่านั้นเองพระนางมัตสียกมืออนุโมทนาสะเทือนลั่นลั่นถึงเท้าหัสนัยไตตึงสาครับทิพยอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจอย่างนั้นอย่างนั้นอ้าวโยมเป็นยังไงวันนี้อาจจะสรุปรวบรัดรวดเร็วรีบลงกันไปนิดเพราะเดี๋ยวโยมจะได้เวียนเทียนกับเจ้าค่ะวันนี้เทศแบบรวบรัดรวดเร็วรีบลงรับค่ารถกับวัดไข่วัดมันพี่อันรับค่ารถไม่ต้องพูดกันนะอ้าวพนมมือรับอานิสงส์นะเจ้าค่ะพนางมัตสีฟื้นขึ้นมาแล้วเจ้าค่ะเมื่อนางมัตสีฟื้นตื่นลืมตาไม่เห็นน่ะลูกยาต้นทรงห่วงใยพระเวทไม่หลอกบอกความจริงลูกเราชายหญิงนำมิได้หายเรายกให้พระมัตสีไม่ต้องตามไปขอน้องจงได้อนุโมทนาฝ่ายอินองทรงแจ้งเหตุกลัวเกิดอาเพศต่อไปภายหน้าแต่งกายมาขอองค์พระชายาเวสสันตราก็ทรงยินยอมฝ่ายเท้าชนราพาสองกุมารผ่านทันพระสถานคงทูลกระหม่อมทหารก็ลุมมาลูกมาล้อมจับเท้าหลังงอมเฝ้าโจกรุงสนชัยเท้าไทยสอบถามเสียงเนาะเนื้อความทวนทีจึงเบิกเงินนี้กลับมาทอนมาไทยบักชาลีกันเฮากลับมาเป็นไทยชาลีกันเฮากลับมาเป็นไทยจัดงานเลี้ยงใหญ่เอ๊ะจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้เท้าชันรายเอาเงินเอาทองทำเสียงสู้เขาบังดังเอาเงินเอาทองของกินมาแจกโชดชกมันกินแหลกท้องแตกดังว่าทั้งเงิ
างกันดีเนี่ยโอ้โหใครเสียงดีโหด้วยโน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 ใครอยากอยู่เป็นสุขรับโหเอาเลิกเอาชัยรับพระเวสสันดรกลับเมืองกลับเมืองแล้วกลับเมืองแล้วชีวิตจะไม่ลำบากลำบนโอ้โหอะไรเล่าต้องกลับเหมือนคนดีใจกันเดี๋ยวเอาดีๆที่ยมตั้งค่ารับใครจะรับทันล่ะเขาไม่ได้ความชื่นชมโอ้โหใครอยากอยู่ร่มเย็นเป็นสุขรับโหใครอยากร่ำอยากรวยรับโหดังๆมันอ้าปากมากไม่ได้อ่ะมันเป็นอนิสงส์ประเดชพระคุณแมลงมันรออยู่โอ้อะมันอ้าปากไม่ได้เดี๋ยวชอบไปผมกินเอาใหม่เอาใหม่โหใหม่โหใหม่โหใหม่สามล้านโอ้กลัวจะหมาเลยดีใครรับโผคอยรับให้รวยใครไม่รับขออยู่เหมือนเดิมดังๆดังๆนั่นนั่นนั่นเอาอย่างนี้เอาสักสามล้านสามล้านเสียงดีๆนะล้านที่สองยอมเป่ายอมรับแล้วฉันดึงมาใครอีกล้านอีกล้านให้ครบสามล้านดังนะดังนะดัง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 อ้าวเอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วอีกแล้วทองดังดีแสบแก้วหูเลยวะดังดังปล่อยให้ตายคาธรรมาสโอ้โหเอาอีกเอาอีกสามทีสามทีอีกสามทีอีก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 พอเอาเงินหัวเอ้ยอันแล้วจัดขบวนรับพระเวทสันดรหกงากันสัตว์นาทีต้องปรัดปรากเมื่อถึงสำนักลันเศร้าสวงสะท้อนสลบสลายที่ในดงดอนทำมาให้เดือดร้อนถึงเท้าอินทรายมันดานลมโยกฝนโบกคระพักนาทั้งหกกันสัตว์จึงฟื้นคืนสังขารชวนกันกลับยังกรุงพางราปกครองไพรฟ้าไปจนสิ้นพระชนเวทสันตรามหาทานธรรมเพียรพยายามกระทำกุศลนาทั้งหมดสิบชาเป็นไงเป็นไงเบื้องบาทอยู่บนกำเนิดอีกคนคือองค์พระสัมมาสาธุสาธุสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในอนิสงส์ในการฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกในวันนี้ขอโยมเกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรด้วยเทอญทุกท่านทุกคนหลังจากที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จแล้วให้พระปยุรญาติทั้งหลายได้ฟังพระพุทธเจ้าก็ส่งกลับชาติให้พระปยุรญาติทั้งหลายได้ฟังในขณะนั้นพระเจ้าพระเจ้ากรุงสันชัยกับชาติมาพระเจ้าสุทโธทนะราชบิดาพระนางพุทธสดีกับชาติมาพระนางสิริมหามายาครับผมพุทธมารดาพระนางมัตสีกับชาติมาพระเดชพระคุณพระนางยโสธราพิมพาพระชาลีกับชาติมากับชาติมือคาราหุลกุมารพระนางกัณหาอธิษฐานไม่เกิดร่วมชาติกับชาติมากลับชาติไม่ครั้งคือนางอุบลวรรณเถรีพานเจตบุตรกับชาติมากลับชาติมาคือนายชนะพระจุตฤาษีกับชาติมาชาติมาคือพระโมคคัลลานะ
เท่าชลาตาชูชกกับชาติมาชาติมือคือพระเทวทัตพระนางนางอมิตรดากับชาติมาชาติใหม่ครั้งคือนางจินจามาในวิกาสหาชาติโยธาทั้ง60,000กับชาติมากับชาติใหม่ครั้งก็คือชนชาวชมพูทวีปทั้งหลายที่เกิดทันศาสนาพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้วันนี้การฟังมหาชาติมหาแปลว่าใหญ่ชาติแปลว่าชาติกำเนิดชาติเกิดที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้โยมได้ฟังจบครบตั้งแต่การทศพรหิมพานต์ธนกันวรรณประเวศชูชกจุลพลมหาพลกุมารมัตสีสักบัตมหาราชชกษัตริย์นครกันได้จบลงแล้วเจตนาที่อาตมาภาพทั้ง3รูปมาเทศนาในวันนี้อยากให้โยมมีความสุขอยากให้โยมมีความสนุกในการฟังธรรมสิ่งไหนถ้าผิดพลาดพังไปบ้างขออย่าถือสาขาความนะโยมให้อาตมาภาพทั้ง3รูปเป็นเหมือนพระลูกพระหลานมาให้กำลังใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้อยากให้โยมมีความสนุกในการฟังธรรมเดี๋ยวก่อนจบไกลจากเน็ตต้องถ้าไม่จัดให้เดี๋ยวพี่พศจะเครื่องเอาแถมหน่อยแถมเห็นท่านนายอำเภอมาแล้วไงครับก็เลยสรุปอัดแถมให้สักหน่อยเขาขอหลงทางลักเข้าไว้นานๆจะได้มาสักครั้งนึงใช่แล้วใช่แล้วครับผมครับจัดให้ไปเลยเป็นซิงเกิลใหม่ของมิวสิกสักหนึ่งบทพระได้กลับไปแล้วโยมต่อแต่นี้ไปท่านจะได้พบกับไอ้หนุ่มหน้ามนสุรพลพิษสยามเจ้าของผลงานเพลงหลงทางลักลักลักปบมือดังๆเป็นกำลังใจอีกสักครั้งสาธุชื่นใจแท้ๆอย่าลืมแลหลงทางยังกลับบ้านได้หลงรักปักใจกลับไม่ได้แน่นอนพี่หลงทางรักกลับยากนักเชียวนะบังอ้อใครลุกมาใส่ให้ร่ำรวยนะใครไม่ลุกมาขอให้อยู่เหมือนเดิมหลงแหลมหลอนหนทางรักไวๆนิดหลงทางตะโพนไวๆนิดยังกลับบ้านได้ดึกเดินแค่ไหนยังกลับได้เสมอหลงรักจอมใจจะกลับได้คงไม่เจอเป็นหลงสนิทคิดเสนอหลงรักเธอเสียทุกนาทีนาทีกรรมของเราที่หลงทางรักเวรยิ่งนักหลงรักเขานี่บุญไม่พอแล้วหนอคนดีเป็นไงจึงไม่มีทางที่กลับใจได้เลยได้เลยหลงทางยังกลับบ้านได้หลงรักหนักใจกลับไม่ได้น้องเอ๋ยจะหลงอย่างนี้สักกี่ปีไม่รู้เลยพี่หลงรักสามเฉยหลงจังเลยหนทางรักเธอเราก็มีซิงเกิลศาสนายังยืนฝากตอนท้ายตอนสอนให้คนใหม่ชั่วร้ายพระพุทธองค์สอนไว้แต่ยิงและชายต้องเข้าถึงอยู่ที่ใจเรานะผู้ขึ้นมาต้องพึ่งสาธุยึดธรรมะเป็นหนึ่งให้คำหนึ่งเลยเชียวมีเงินมีทองฝากเอาไว้ในศาสนาเมื่อมวยที่ว่ากุศ
สนนำพาแน่ทีเดียวอย่าพึ่งผัวพึ่งเมียเมื่อตายแล้วอาจเจอเพียวขอบคุณสำหรับรางวัลไม่ส่งบุญให้เที่ยวลืมเลี้ยวถึงชมตรูสาธุวันนี้พระเทศดังตื่นผวังคลำหัวอกชีวิตคนเวียนวกหลบเข้าพบพระท่านรู้ธรรมะมีไม่น้อยเตือนใจให้รู้ปัญญาไว้ต่อสู้ให้เรียนรู้นะหญิงชายเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นคนต้องรู้ตนอย่าเผลอพลั้งตนอย่าเผลอพลั้งได้รับหรือยังหอมใจกอกจังสินห้านำจำได้ไหมอย่ามัวรังรอเผลอก็ไม่ได้หูตาไม่ไหวหยุดหายใจทันทีสาธุศีล5มันรักษาศีลมันปฏิบัติธรรมมันเข้าวัดมันฝึกหัดดัดนิสัยมีโอกาสมาสวดมนต์มีโอกาสมาฟังเทศนำใส่ใจชีวิตคนเราจะอยู่หรือตายอยู่ในศีลในธรรมเราสบายกันทุกยามฝากคุณโยมไว้เจ้าค่ะพระองค์แรกที่คอยประคับประคองตั้งแต่ในท้องจนเกิดมาร้องแหวพระองค์นั้นท่านมีชื่อว่าแม่เฝ้าคอยดูแลเลี้ยงเราและเฝ้าชูสองมือแม่ที่คอยจับเลหควายลูกเจ็บตรงไหนเมื่อไรตรงไหนแม่รู้มือแม่มีความดีทั้งคู่ให้ร่ำให้รวยนะโยมโยมฟังฉันดูเหมือนมือพระผู้ทรงธรรมอ้อมอกแม่ช่างมีอาถรรพ์นะสุดร่วมสร้างบ้านพักคนชราด้วยกันนะโยมเนาะมีโอกาสสมทบทุนนะโยมนะเงินจากโยมจะแปลสภาพเป็นบุญแม่ช่างมีอาถรรพ์ที่ใดหนาวสั่นอ้อมอกแม่นั้นยังอุ่นลูกร้องยามใดหัวใจของแม่วาวุ่นสองมืออุ่นอุ่นแม่วางที่กลางแสกหน้าพระองค์แรกที่แท้นั้นแม่เราเองเราได้ยินเพลงแม่กล่อมก่อนเพลงใครมาพระองค์นี้ช่างมีคุณหล่นฟ้าเราต่อลืมตามาแลเจอแม่ก่อนใครโคลูกน้อยในตาสีโศกล
กกลับมาหาเหมือนดังมีโชคได้ชื่นได้ชมคงสมราลูกอย่าสร้างกรรมรักพ่อแม่ไว้ดังคำพระว่ากตัญญูกตเวทิตาแทนคุณบิดรมารดาคนของนิยมสวรรค์ไม่สาบาปไม่ซ้ำถ้าลูกทำดีอุปถัมภ์คำชูทีวีรักพ่อแม่นี้คนเขาชื่นชมถ้าลูกลืมมารดาลืมบิดาลูกหรือจะคมน้ำตาจะหลั่งหากท่านสิ้นลมคนเขาไม่ชมลูกจะปวดร้าวจะเงะเกอจะเงะคอยจะมายมองรำร้องคิดถึงพ่อแม่หรือเปล่าประเนมีเจอแม่แต่เพียงเงาอกแทบเรดคิดถึงลูกเรากลับคืนสู่เยาว์พ่อแม่ชราหลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินราชช่วยดลใจเป็นใหญ่สว่างส่งเนื้อเย็นลูกพ่อแม่มาลูกโปรดเห็นใจลูกหญิงลูกชายจงหวนขึ้นมาอยากผู้ร้องให้ก้องโลกาให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่ยังคอยสาธุเขาบอกว่าเพลงของไข่ที่วันแน่ก็สู้เพลง